อยู่ในเดือนที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับคอนเทนต์การรีวิวดีในช่องเกียร์กูวีนั่นเองนะครับซึ่งไอดีนี้เนี่ยก็เป็นไอดีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมนับนะครับ4หรือ5แล้ววะนะครับเอาเป็นว่าประมาณนั้นแหละซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอเนื้อหาเนาะในการไกด์แนวทางต่างๆนะครับในแต่ละไอดีของแต่ละคนนะว่าเออมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ละคนปั้นแบบไหนทรัพยากรเนี่ยเอาไปลงที่ไหนกันบ้างนะครับหรือว่าอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นหรือการปั้นที่แตกต่างกันนั่นเองนะเดี๋ยวมาเริ่มที่ร้านค้าก่อนเลยนะครับซึ่งร้านค้าตอนนี้เนี่ยพอเดี๋ยวจันก็ไม่ได้เติมไว้นะครับสกินตัวละครก็มีแค่ตัวที่เป็นอีเวนต์นะครับผมแล้วก็มีตัวละครที่ยังไม่ได้ซื้ออีกอยู่ในระดับนึงเลยนะร้านค้าแพมมอนเจมนะครับผมก็จะมีพวกการเปลี่ยนสตาร์ทนะครับอุ้ยเหลือนึงเนี่ยแปลกใจนะปกติเป็นรีวิวดีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นนะครับไอตัวที่แรกเพื่อนเฟดเนี่ยแลกตัวสตาร์ทได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหลือนะครับแต่น่าจะสุ่มไปหมดแล้วเอาไปใช้ทำอะไรสักอย่างแน่ๆหรือเปล่านะครับหรือว่ามาลูกนึงเนี่ยนะครับแต่ก็มาเก็บเอาแหละนะครับมีรับ15วันเนาะชิวๆนะครับชิวๆอยู่ละไม่แน่ใจว่าในอดีตได้เติมอะไรไปบ้างนะครับอาจจะมีคลิกๆไปบ้างไหมไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแพ็คมันเพิ่งรีไปนะครับก็เลยไม่สามารถตอบได้จริงๆแต่ว่าก็สามารถไปเติมได้นะโอเคนะครับนี่ก็เป็นร้านค้าคร่าวๆนะครับว่าทำอะไรไปบ้างก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของอาวุธกันต่อดีกว่านะซึ่งก่อนที่พวกเราจะไปดูคลิปนี้กันเนี่ยผมขอฝากร้านเติมเกมดีเดียมเพจพอมดเฟเวอร์เพย์ไว้ด้วยนะครับซึ่งทางเพจพอมดเนี่ยรับเติมทั้งเกมชินแพ็คแล้วก็ฮงไกซาเรลเลยนะครับและในทุกการเติมเกมเนี่ยจะไม่มีการใช้ดีพาร์ตอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้เป็นแค่ UAD เท่านั้นในการเติมเกมใครที่อยากใช้บริการเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์แอดไลน์หรือเพจตามลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ต้องการไอดีดองเพชรดองโลคุ้มๆเนี่ยไปสุ่มกาชานะครับสามารถไปจัดกันได้ที่ตูมตามช็อปเลยนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยเริ่มต้นไปแค่10บาทเท่านั้นเองหรือใครนะครับที่ไม่อยากสุ่มเนี่ยก็สามารถเลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้เลยนะครับซึ่งมีทั้งเกนชินแพ็คแล้วก็ฮงไกซาเรียวเลยนะเนี่ยนะครับใครอยากใช้บริการคุ้มๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปจัดกันได้ที่ตูมตามช็อปเลยนะผมแปะไว้ทั้ง2ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมตอนนี้ก็เป็นหน้าของอาวุธนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนูนะครับหอกนะครับดาบใหญ่อุ้ยแล้วก็อาวุธ4ดาวค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับอันแรกเนี่ยก็ให้ซาร่าถืออยู่นะครับสกาบอร์ดครับเนาะตามมาผมว่าหูเต่าก็เอาไปถือนะครับปกติอยู่แล้วนะครับโฮมายดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวของเรดฮอร์นอิโต้เนี่ยมาอยู่ที่ดีลุกได้ไงเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะครับหรือว่าไปหลุดอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สกาบอร์ดฮาร์ปอีกอันนึงนะครับแล้วก็ตัวของสกาบอร์ดไพรส์อันนึงว้าวสุดยอดเลยนะครับเหมือนว่าอาวุธนี่จะเป็นจากตู้ฉี่ๆหมดเลยปะอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเราไปกดอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าใช้งานได้หลากหลายตัวอยู่นะครับเช่นสกาบอร์ดฮาร์ปเนี่ยชายก็ถือได้นะถ้ามีในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ซาร่าก็ใส่อยู่โอ้จริงๆกับพิติกก็ใส่ได้นะครับนะเก็บไว้ได้เยอะนะครับแล้วก็สกาบอร์ดไพรส์เนี่ยให้ตัวเบอร์โดถือก็ดีแล้วนะครับทามายูมิเนาะอันนี้4ดาวนะครับตัวอย่างก็ขัด5นะครับเฟดดิ้งสวายไลฟ์นะครับแล้วก็พวกอื่นเนี่ยก็ขัดค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับอายากะหรอคาเมโนมาเนาะโอเคนะครับใช้งานได้เลยนะครับขัด5เยอะมากแล้วเนี่ยแล้วก็มีที่ยังไม่ได้ขัดอีกก็มีนะครับก็ปรับปลายเนาะถ้ามาดูแร่อาวุธนะครับอู้ก็ไม่น้อยนะครับ 2,900 เลยนะเนี่ยใช้ได้นะครับของผมนี้ไม่ถึง100นะครับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าไปกดอาวุธ5ดาวใหม่มาได้เนี่ยก็สามารถอัพได้เลยนะครับ 2,971 เนี่ยก็พอใช้นะครับผมเนาะอันต่อมาก็จะเป็นอันติแฟกต์นะครับก็ตีบวกอยู่1หน้านะครับ2หน้าเนาะ3หน้านะครับแล้วก็4หน้านะ4หน้าครับประมาณ4หน้ากว่าๆแล้วก็น่าจะเป็นที่คัตออฟนะส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้เก็บแฟกต์ไว้เยอะมี617อันนะฮะผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้เก็บไว้เยอะอย่างที่บอกเนี่ยน่าจะเอาแค่ที่มันใช้ได้ไว้ก็พอเนาะคัตออฟไว้อะไรงี้นะต่อไปนะครับสมุดมี439นะครับโอ้เยอะเยอะนะครับตัวมาใหม่นี่คือพร้อมปั้นจริงๆนะสมมติว่าเทพน้ำฟูรีน้ำมาก็คือลุยได้เลยอะไรอย่างนี้นะนะครับไม่รู้ว่าจะเทพน้ำหรือว่าเทพไฟฟ้าสักทีสองอะไรอย่างนี้นะคือมาหรือเปล่ารู้ว่ามีแล้วไม่รู้เดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นพวกของบอสอะไรต่างๆนะครับมงกุฎมี18อันเลยนะเงินก็มีอยู่ล้านเจ็ดนะครับนะหนึ่งตัวเคถูกหลักแล้วนะครับล้านเจ็ดหรือว่า17ล้านนะครับแล้วก็พวกแปลนนะครับก็มีแปลนดับใหญ่นะครับแปลนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าแปลนธนูไม่มีนะน่าจะไปใช้งานหมดแล้วนะครับแล้วก็พวกตรงนี้ก็เป็นของทั่วไปนะครับผมน้องอุ้ยปลานี่น่ารักแล้วก็อันนี้เป็นของควิสนะครับ UAD ก็80นะครับน่าจะมาช่วงแรกๆแต่ว่าบางตัวอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้น่ารักมากนะครับบางตัวก็อาจจะยังไม่ได้มารับบางอีเวนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนนี้เนาะแต่ว่ามีตัวของตามอีเวนต์ปัจจุบันก็มีครบโอ้อันนี้คือควิสที่เราไปใช้เงินแลกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสมบัติถ้ามีกล่องนี้ก็แลกได้นะแล้วก็ผนึกทะเลทรายนะครับนะก็ทำกิจกรรมได้ก็น่าจะเล่นเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นพวกของในคลังนะครับก็จะมีพวกกาเจเรซินนะครับผมแล้วก็พวกกุญจงกุญแจนะกุญแจต่างๆนะครับแต่ละเมืองนะครับแล้วก็พวกซิติวต่างๆของแต่ละเมืองก็มีนะครับแล้วก็พวกคูลัสทั้งหลายนะครับเนาะเดนโดคูลัสอะไรคูลัสเนี่ยก็มีนะครับก็น่าจะพยายามทยอยเก็บอยู่นะครับแล้วก็นี่เมืองอะไรนะแคสซึมปะเมืองใต้ดินนะครับอันนี้สวยผมชอบเม็ดมันสวยๆดีแต่ว่าพอเป็นเม็ดอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยเก็บยากตลอดเลยนะโอ้ประมาณนั้นนะครับแล้วนี่ก็การน้ำชาเนาะทั่วไปพี่นิวนี่ก็เพิ่ง50อยู่นะครับอาวุธก็เป็นตัวแบ็คคีฟนั่นเองนะครับแล้วของแรงคลีเนาะอาร์ติแฟกต์เป็นมาชอสซี่ฮันเตอร์นะครับกลุ่มดาวไม่ได้ปลดนะพอสวรรค์เป็น1-1-1เลยยังไม่ได้เอาไปเลยเดี๋ยวกำลังได้มาหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับนี่คือพี่นิวนะครับสเตตรวมก็โอ้ยจริงๆมันก็แอบดีกว่าสเตตรวมผมที่ปั้นถึง80-90เลยนะ ผมยังไม่ได้ใส่แฟกต์เลยจริงๆแล้ว
อัตราคลีความแรงคลีนะครับโอ้ยเยอะนะความแรงคลีได้มาจากตัวของแบ็คคลีมันก็จะประมาณนี้แหละฮะน้องโมนานะครับต่อไปนะน้องโมนาน่าจะมาเล่นกับอายากะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่เรามาใช้เป็นหลักอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวต้องดูพวกค่าแซดนะครับอาวุธก็จะเป็น DGDS นะครับนํามาส่งบัฟเฉยๆนะครับขัดเกลา5นะครับอาร์ติแฟคก็เป็นตัวเทนาซิตี้นะครับกลุ่มดาวเป็น C2 แล้วนะอุ้ยมาสวรรค์นะครับเป็น111นะครับไอ้1ตัวนี้มันคือการมุดนะครับมุดใต้ดินนะครับเป็นการไหลไปใต้ดินจริงๆอันตีอยู่ดีนะครับเลเวล8เนาะจริงๆเราบัฟกันตีเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นมั้ยว่าโบนัสความเสียหายต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาคงอยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็คือเราต้องเลื่อนขั้นก่อนนะที่จะไปต่อได้โอเคต่อไปก็รายละเอียดต่างๆนะครับตอนนี้ก็ดูแค่ฟื้นปูนั่นแหละครับโมนาดูไม่ยากเนาะฟื้นปูนะครับแล้วก็ส่งหนังสือแค่นั้นนะครับจบเรียบร้อยใช้งานแค่นั้นคาซึฮานะครับคาซึฮาตอนนี้ก็อุ้ยชำนาญท่า796นะครับอาวุธก็เป็นฟาวเนสซอสนะครับผมเดี๋ยวต้องดูฟื้นปูนิดนึง209โอเคสบายมากนะครับเล่นได้ดีแล้วนะครับใส่สีลมและต้านทานนะเวเรสเซนนะครับมาสวรรค์ก็188นะครับจริงๆเราก็จะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมนี่คืออัพหมดนะครับป่วยเนาะจริงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคาซึฮานะครับดูแค่ฟื้นปูกับชำนาญแค่นั้นแหละจริงๆแล้วอ่ะง่ายๆนะครับจงหลีเนาะจงหลีก็เลือด 47,000 โอ้เลือด 47,000 แต่ว่าอาวุธอ่ะเดี๋ยวนะเดดแมนเหรอจริงๆก็อาจจะมีอันอื่นใช่ไหมโอเคนะครับแต่ยอก็มีอยู่ส่วนตัวนะครับใช้ได้เยอะมากนะครับปู่ถือเดชแมทได้นะครับนะจงหลีถือได้นะครับเผื่อใครไม่ทราบเราใส่ได้เยอะมากเลยนะครับใส่ตัวของขนาดว่าจำตัวเขายังออกมาไม่เหมือนตัวเองเลยนะครับแต่อันนี้ก็ให้ทุกคนคิดดูแล้วกันนะเออแต่จริงๆมาใส่ได้นะครับอาจจะใส่เป็นตัวของโฮมาอีกได้เลยนะครับเล่นลูกชิ้นกุ้งนะครับอาร์ติแฟคก็เป็นเทนาซิตี้นะครับกลุ่มดาวไม่ได้ปลดเพิ่มเนาะแล้วก็ตัวของพอสวรรค์นะครับ188นั่นเองก็เรามาดูค่ารวมดีกว่านะครับที่เรทน่าจะสูงโอ้800 227โอเคเลือด 47,000 ผมว่ามันก็เยอะมากแล้วนะครับนะไม่ได้ดูน้อยนะใช้งานได้จริงนะอาจจะไม่ต้องใส่ตัวแบทเทิลโซ่เดี๋ยวขอรอแป๊บนึงถ้าเกิดใส่มันจะไปเท่าไหร่นะฮะเลือดมันจะประมาณ 54,000 นะครับสลับเล่นได้นะจริงๆแล้วอ่ะโอ้นะครับจริงๆได้นะครับถ้าโกโร่แตกเดี๋ยวผมลองสลับไว้ดีกว่านะเรทนโชกุนนะครับตอนนี้ก็พลังโจมตี 1,085 เลยนะครับตัวหลักซะด้วยเซนะต้องดูดีๆนิดนึงอาวุธก็ The Cast R5 นะอาร์ติแฟคก็เป็นเอมเบลมนะครับผมกลุ่มดาว40นะครับผู้หญิงเดี๋ยวก่อนนะต้องดูสแตทก่อนเพราะสวรรค์ก็380นั่นเองนะครับก็อัพถูกแล้วนะ60 152 220โอ้มายก็อดเพอร์เฟคสแตทจัดนี่คือไรเด้นที่น่าจะปลดC2จริงๆC3 ไปเลยก็ได้นะถ้าเกิดถือเดอะแคทจริงๆอ่ะผมปลด C2 มาใช้ดีกว่านะครับถามว่าประจำตัวดีไหมก็ดีนะใช้ได้นะครับถ้าปลดประจำตัวด้วยก็ได้นะครับไปกดด้วยก็ได้แล้วเราก็ปลดกลุ่มดาวสัก C2 แต่ว่าระหว่างประจำตัวกับ C2 ผมเชียร์ C2 แล้วใส่แต่นี้ดีกว่านะโอ้มันน่าจะแรงมากนะครับนะทะลุมือมันแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะใส่ประจำตัวด้วยเนี่ยก็ได้นะครับแต่งบมันน่าจะบานปลายนะส่วนตัวผมว่ามันน่าจะคุมงบยากโอ้ถ้าเกิดอยากจะให้ดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าโดยที่เราไม่ได้คุมมันระยะเกินไปเนี่ยก็ C2 น่าจะจบนะอันนี้เสีย2ครั้งที่ป้องกันนะครับอันนี้เสียครั้งเดียวที่พลังชีวิตนะครับแล้วก็แฟลชก็ได้ใช้นั่นแหละนะครับป้องกันก็ครั้งหนึ่งชนะก็ครั้งหนึ่งนี่เสีย2ครั้งนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้วยไฟฟ้าคิดเลสติปามังคลีนะครับป้องกันเสียครั้งหนึ่งนะครับแฟลชก็ได้ใช้นั่นแหละนะคือให้เน้นนี่คือให้เน้นอวดใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เน้นแบบว่ามาแก้อะไรเนาะเออนะครับก็ขิงเนี่ยละกันนะครับไรเด้นนะเสยใช้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นน้องเต่านะครับน้องเต่าก็ตัวอวยผมเลยนะครับน้องเต่าเลือด 29,000 นะครับถ้าเกิดเราเล่น2น้ำเดี๋ยวก่อนนะมีเยี่ยหลันอยู่เนาะเยี่ยหลันแล้วก็ตัวของนายน้อยโอเคสบายนะครับเนาะน้องเต่าก็เล่น2น้ำเลือด 30,000 ได้นะครับอาวุธก็เป็นสตาร์วอร์โฮมานะครับอาร์ติแฟคก็เป็นคริมสันอุ้ยอวยจริงต้องคริมสันนะบอกละนะครับใช้ตีได้เนาะพลังโจมตี 1,242 นะครับชำนาญ280โอ้ my god ว้าวสแตท70 223โอ้ my god ฟื้นฟูนี่อาจจะไม่เป็นไรก็ได้ครับวนมาค่อยใช้ก็ได้ยังไม่ต้องทำเหมือนผมก็ได้ของผมก็เป็น120มั้งนะครับเน้นว่าได้ใช้บ่อยๆแต่ว่าของเราเนี่ยเราเน้นชาร์จโจมตีถือว่าน่าจะแรงมากนะครับเพราะใส่โฮมาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเบิร์นได้เลี้ยงพลังชีวิตก็ค่อยเบิร์นเอานะครับตัวนั้นน่าจะเหมาะกว่าเนาะส่วนตัวเนี่ยผมชาร์จหมู่เต่า40ไม่ค่อยเก่งนะครับเวลาได้มาผมก็ชาร์จเหมือน C1 ไปเลยนะครับหมดก็หมดไปมานะครับดีกว่าว่ามันแบบมันแคนเซลแล้วโง่นะครับส่วนตัวผมทำไม่ได้นะครับก็เลยแบบว่าชาร์จธรรมดาไปเลยเนี่ยไม่กระตีปกติก็ยังจะดีกว่าอีกนะครับอันนี้จริงๆนะโอ้เลิศนะครับเดี๋ยวดูแฟกต์แต่ละชิ้นนิดนึงนะครับหมู่เต่านะขออนุญาตแอบว้าวไม่ใช่มันเลยอ่ะพลังชีวิตอะไรมีหมดพลังโจมตีก็ได้ใช้นะครับแต่ว่าเรามีเบสในสล็อตคือพลังชีวิตนะครับในนั้นเนี่ยได้พลังชีวิตมันก็จะคุ้มกว่าเลยเนาะจริงๆมันก็มาเพิ่มแซก ADK อยู่ดีนั่นแหละนะชินโนบุนะครับชินโนบุเราก็ดูแค่ชำนาญธาตุนะครับกับการปั้นในเรื่องการฮิวก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับอาวุธก็เป็นตัวของดาบร่มนะครับเนาะไม่ได้ปลดกลุ่มดาวเพิ่มเติม182นะครับ182ได้นะครับแล้วก็เน้นตัวนี้แหละนะครับเอามาฮิวนะครับด้วยแล้วก็ใช้ค่าชำนาญธาตุเนาะตรงนี้ก็โอเคมากแล้วนะถ้าจะไม่มีอะไรครับตัวของชินโนบุธรรมดาเลยบอกว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับปั้นทุนนี้ก็ใช้งานได้แล้วฮะเราเน้นตัวของประสิทธิภาพเนาะเวลาเล่นชินโนบุนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นน้องกันหวีนะครับหรือว่ากันยูก็ได้นะแต่เลี่ยนะครับน่าจะเล่นรีเวิร์ดเมลไหมครับมีชำนาญท่าติดมา120เนาะพลังโจมตี 2,000 นะครับอาวุธก็เป็นฮามายูมินะอาร์ติแฟคก็เป็นวันเดอร์เรอร์อยู่ละนะครับโอเคตรงนี้คือเพอร์เฟกต์แซดติ้งแนว5 4 220ก็74 220สบายนะครับฟื้นปูก็110นะเราไม่ได้อะไรมากมายเราชาร์จยิงอยู่ละจริงๆแล้วถ้าชำนาญท่าอินเคลียร์ได้เนี่ยสุโคตไปช่วยนะครับอาจจะเล่นกับสุโคตรวบเนาะแล้วก็อาจจะเป็นตัวของไดนาซี6ก็ได้นะครับถ้ามีไดนาซี6ก็เล่นกับกันวีได้ด้วยนะอายากาถือเป็นตัวของอเมโนมาแล้วที่ดูเมื่อกี้นะครับอายากาก็1946นะครับชำนาญท่าติดมา79นะอาร์ติแฟคก็เป็นตัวของบิสซาสเตรเยอร์นะครับพอสวรรค์ก็990แล้วนะฮะดีมาก
กลุ่มดาว C0 นะครับถ้าปลดแค่ C1 C2 ก็ช่วยได้ C1 จะช่วยเรื่องยานะครับ C2 ก็จะเป็นดาเมจเพิ่มเติมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้ามีงบนะจริงๆตัวพวกนี้ DPS หลักพวกนี้จะปลดละคุ้มนะครับปลดละคุ้มจริงรายละเอียดก็อุ้ย42 214นะครับ132อุ้ยสบายแล้วไม่ต้องกดละ C1 กันนะถ้าเรามีประจำตัวเนี่ยเราจะได้บัฟจากตัวของมิสปิเตอร์อีกแล้วก็ความแรงคลิกจะสูงกว่านี้นะแต่ว่าอเมโนมาปั้นขนาดนี้โคตรเก่งละจริงๆตายฟรีที่แท้ถูกหรือเปล่าเนี่ยนะครับใช้ได้เลยยากะเยี่ยมต่อมาก็พี่แต้มนะครับหรือออยไอเทมของเรานะครับตัวนี้ก็ตัวที่ให้ดูหลักใช่มั้ยออยไอเทมก็ตอนนี้1160นะครับแล้วก็ชำนาญธาตุเยอะมากนะ407เลยนะครับพามิจอบโดนนี่ก่อนนะขอดูสแตทนิดนึงสัตว์ก็ 58.6 แล้วก็ 219.7 โอ้ my god คุณผู้พลังงาน 122.7 นะครับเดี่ยวนะพี่แต้มโอ้ my god ใส่หามิงเจอร์ออฟดอนจริงดิ what the ทำไมผมทำไม่ได้วะฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็ตัวของวันเดอร์เรอร์นะครับ2ชำนาญนะจริงๆใส่ได้เยอะนะครับทั้งกริลเดดนะครับอาจจะใส่ตัวของอะไรดีกะดิวูดก็ใส่ได้นะครับ2ชำนาญ2โมนัสไม้ก็ได้นะครับเยอะเนาะพรสวรรค์ก็เป็น899นะครับพี่แต้มก็โอเคเลยโอ้ my godคือจะตีอะไรอ่ะคือตอนนี้มันโอเคนะครับนะไม่มีจริงๆนะครับถ้าให้มองเซตนี้เดี๋ยวไปดูซับนะครับชิ้นไหนอะไรได้บ้างนะครับแต่มันเป็นเซตกู้อ่ะเราเปลี่ยนได้เยอะนะจริงๆแล้วอ่ะคัดออกได้เยอะอยู่แต่ต่อให้บอกว่าคัดออกได้เยอะอยู่แต่จะคัดอะไรออกนะครับอันนี้ก็2ครั้งนะครับถ้าเกิดเป็นดับ7นี่เราก็สามารถใช้พลังชีวิตได้อีกนะเนี่ยแต่ว่าฮาร์บินเจอร์ตรงนี้ก็สวยแล้วนะนะครับเราเน้นตัวของค่าหลายค่านะพี่แต้มเนาะน้องนายดานะครับก็เป็นชำนาญธาตุนะครับ807น้องอาวุธก็เป็นสกิลวิชวลฟักเมนต์นะครับเราก็ดูแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรมากมายเยหลันนะครับเยหลันก็โอ้โอเคนะครับผมเนาะเลือดประมาณเท่าไหร่29นะครับถือเป็นฟาวเนียสนะครับผมแล้วก็ตัวของเอ็มเบมนะชำนาญธาตุเนาะไม่มีติดเลยถ้ารวม191นะครับถ้าเล่นกับนายน้อยก็เหลือเฟือนั่นแหละครับ72 156เนาะสบายสบายโอเคบาลานซ์ใช้งานได้จริงเนี่ยพวกนี้คือสุดยอดมากเลยครับไทโน่นะครับอาวุธก็เป็นมิสซีฟวินสเปียร์นะครับจริงๆไปแย่งปู่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เอานี้ให้ปู่ใส่ห ยอกๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวดูสแตทก่อนนะครับ72 145โอเคนะครับจริงๆใส่มิสซีฟวินสเปียร์มันได้ขนาดนี้ก็คือสุดยอดนะเยอะเรทเยอะมากนะครับเยอะกว่าผมอีกขนาดผมใส่ตัวเดธแมทนะฮันเดอร์ริงฟิวรี่นะครับพรสวรรค์ก็189เนาะไม่มีอะไรนะครับเชนเฮอร์นะครับแล้วก็ดูตัว ATK เนาะแล้วก็ตัวค่าอะไรนะครับฟื้นฟูพลังงานเนาะจริงๆผมอยากให้มีประมาณ170-180นะถ้าเกิดมันอินเครียสได้แต่ว่าตัวของอาวุธก็น่าจะเป็นฟาวเนสแลนด์เนาะน่าจะช่วยตรงนี้ได้นะครับขัดเกลาระดับ4แล้วด้วยถ้าหากว่าเราเพิ่ม VR ได้ในอนาคตก็อยากให้เพิ่มนะเพราะว่าชิ้นอาร์ติแฟกต์ผมไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเพิ่มได้หรือเปล่าตรงนี้ป้องกันนะครับเสียประมาณ2ครั้งนะครับป้องกันตรงนี้เสียอีกครั้งหนึ่งนะครับป้องกันตรงนี้เสียเยอะชิ้นนี้เปลี่ยนได้จริงๆแล้วอ่ะไปหาฟื้นฟูมาติดนะครับน่าจะได้ครับน่าจะได้ผมว่าโอเคอยู่นะครับหลักๆก็คือใช้งานได้จริงแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มในอนาคตก็อยากให้อินเคลียร์ในส่วนของ ER นะคือเราเล่นกับบรรยากาศอะไรมันจะโฟลว์มากขึ้นแต่ว่าบรรยากาศก็ ER เยอะนะครับนี่เราดูเนาะในอนาคตเนี่ยเราปรับได้นะครับใส่ ER เพิ่มขึ้นได้ยาอิมิโกะนะครับยาอิมิโกะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากให้ดูละเอียดเหมือนกันใช่มั้ย81 90เนาะอาวุธก็เป็นตัวเดวิสิตนะครับเดวิสิตก็ใช้ได้นะ R4 แล้วด้วยเนาะอาร์ติแฟกต์ก็เป็น2 ADK กับ2 ADK นะครับใส่ได้เหมือนกันนะหรือจะใส่4 Thundering Fury นะครับ2 Thundering Fury นะครับ2 ADK ก็ได้นะครับเยอะมากกลุ่มดาวนะครับไม่ได้ปลดเนาะแล้วก็399นะเสร็จรวมนะครับอัตราคริต73 200ไปด้วยนะครับ ER ก็เบิร์ดทันแน่ครับ230นะใช่ได้เบนเน็ตนะครับเบนเน็ตของเราก็ตอนนี้อาวุธเป็นซับวูดเบลดนะครับถ้าในอนาคตไม่ทันก็เปลี่ยนเป็นพวกฟอร์มูลหรือว่าสกิลฟิชเชียลได้นะครับโอ้ C6 นะครับน่าจะไปเล่นไปเนาะน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้งานเรื่องการบัฟเนาะโอเคโอเคนะครับ C6 แล้วด้วยใช้ได้นะครับ230นะนั้นเดินทางน่าจะปั้นเป็นตัวไม้เนาะใส่ไปในร่องสติงนะครับกลุ่มดาวก็ C5 แล้วนะครับพรสวรรค์ก็191นะน่าจะเอามาเติมทีมไม้บางส่วนนะครับแยกห้องเล่นเนาะบนล่างเนี่ยเพราะว่าตัวไม้เท่าที่เห็นตอนนี้ก็มีนายิดะแยกกับตัวของทาวเวอร์ได้นะครับแล้วก็เหยาๆก็มีแยกอยู่เนาะน่าจะเหยาๆนั้นเดินทางไปเล่นอีกห้องได้นะครับแล้วก็นายิดะกับตัวอะไรสักตัวนึงไปเล่นอีกห้องนึงน่าจะโอเคเนาะคุโจซาร่านะครับหรือว่าตัวซาร่าก็C6ไหมโอเคบัฟไรเดนไฮเปอร์แครี่ได้นะครับสกาวอร์ดฮาร์ปนะ5ตัวฟื้นฟูเนี่ยอินเคลียร์ได้นะครับแล้วก็คีปความแรงคลิปได้ปั้นเหมือนตัวดาเมจทั่วไปนะใช้งานได้โอเคละนะครับแล้วเราก็มองแค่กลุ่มดาวที่6เนี่ยนะที่ว่าบัฟความแรงคลิปตัวละครไฟฟ้าได้กันได้นะก็ดีละนะครับดีมากในน้อยก็C6เนาะ Sacrificial Source นะครับผม1443นะครับก็ดูแค่ยานะครับ192 C6 ก็สบายเยี่ยมซึ่งลิงนะครับก็ 1,200 เนาะอาวุธก็เป็นตัวของ Pavonius Lens นะครับ Artifact ก็เป็น Emblem นะครับขอดู ER ก่อนเลย C6 แล้วด้วย214นะครับแล้วก็ตัวของกลุ่มดาว C6 เนี่ยใส่ The Cat ให้เขาก็คุ้มนะครับสมมติว่า Raiden เราเนี่ยไม่ได้ว่าโฟลขนาดนั้นแต่ว่า Raiden เนี่ยเราปั้นเนี่ยมันค่อนข้างเก่งอยู่นะครับดังนั้นก็ใส่ The Cat ได้แหละแล้วในอนาคตก็เปิด C2 เอานะแต่ว่าตัวภาษีกลุ่มดาวเนี่ยถ้าเกิดเราไปเล่นในชานอลจริงๆนะครับเตียงหลิงจะเป็นตัวทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงมากๆแทนที่จะเป็นไรเดนโชกุนนะครับแต่ว่าคอมเมนต์นั้นก็ใช้งานได้ครับไม่ได้แย่อะไรคือเขาเป็นเทพพอกหลักใส่ได้หมดนะตัวอื่นก็จะเป็นตัวพวกเฮโซเรลนาอะไรพวกนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรเนาะก็ปั้นเป็นตัวทั่วไปนะครับกลุ่มดาว C5 แล้วอุ้ยอีกอันนึงอ่ะก็บัฟตัวของการหวีได้แล้วลืมชื่อนะครับขอโทษอาร์ติแฟกต์ก็โนเบลนะครับน้องเฮโซก็ใส่เป็นดิสเซิร์ตกับตัวของโปรไทม์เบอร์นะครับจริงๆโปรไทม์นี่ถ้าเกิดบางทีบรรยากาศไม่มีตัวฮิวก็ถือให้ได้นะครับเพราะว่าตัวของบรรยากาศที่บรรยากาศเราไม่
มีตัวฮิวเนาะนะครับดังนั้นก็โปรโตไทป์ให้ตัวโมนาถือได้นะครับไม่งั้นก็จะลำบากเอานะจริงๆคือ TDS มันแรงนะครับถ้าเกิดทีมไหนไม่ได้ลดเลือดเราเราก็หลบเอาละกันพิชเชลนะครับเป็นสติงเลดเนาะทีแฟคก็เป็นกริเวตดรีมนะครับถือกริเวตในทีมด้วยนั้นเนี่ย61126นะครับ121เฟโดก็เป็นสกายวอร์ดไลท์นะครับถือเป็นเอมเบมนะตัวพวกนี้นะครับคุณดาว16นะโอเค58 100 9 155นะครับน่าจะไปเล่นเทสเซอร์ยังได้นะเนี่ย12ตัวนี้เทสเซอร์โหดมากนะฟุตซัง46มั้ยอุ้ย46ได้แต่ว่ามีตัวลมมั้ยล่ะที่เป็น DPS ตอนนี้ก็มีอะไรอะฮะตัวลม DPS เอาไปให้จีนมา DPS มั้ยลิมเน็ตมั้ยหรืออะไร เราไม่มีเอาคาสิฮะ DPS ไปเลยก็ได้นะครับต้องรอนะอาจจะมีเซียววันเดอร์เรอร์มาในอนาคตเผื่อจะกดหรือเปล่าหรือไม่กดตัวผู้ชายอีกอะ6 9 11นะครับผมประมาณนั้นเนาะนี่ก็ฟุตซังนะเดี๋ยวก็มาคิดถือแบทเทิลอยู่นะครับก็ใช้งานเป็นตัวไม้ในทีมนะครับเพิ่มเติมเนาะที่แฟก็เป็นทีมซิตี้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็24นะครับ141นะครับประมาณนั้นจริงๆแล้วยาวๆก็ปั้นได้หลายแบบเหมือนกันนะครับใครจะเลือกว่าไปฮิวในทีมมาไปใส่เป็นตัวไม้ในทีมค่อนข้างที่จะทำหน้าที่ไหนก็เลือกได้นะครับไปถือที่บูดไปถืออะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดตัวในทีมมันไม่ซ้ำกันนะจริงๆหน้าที่เยอะนะครับทูคลอสก็น่าจะมานั้นได้นะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้บิวอะไรไว้เนาะทูคลอสก็ถือได้เยอะนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ TDS ก็ได้นะครับโปรไทม์เบอร์ก็ได้อ๋อชี้ๆนะครับกลุ่มดาโอ้โห45โอ้ my god พระเจ้าน้องน่ารักมากแต่ว่าโอ้โห my god my god ขอโทษนะครับเจ้าของไอ้ดีดีลุกแล้วดีลุกตีไหนซีหนึ่งโอเคได้อยู่นะจริงๆปั้นได้นะครับดีลุกนะเผื่อว่าเบื่อหูเต่าก็เล่นดีลุกได้นะครับเพราะมันเล่นง่ายเนาะก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็เบื่อดีลุกนะครับเล่นง่ายเกินอะไรอย่างงี้1กวงก็ทั่วไปนะครับตัวหลังนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทั่วไปเลยเนาะเป็นตัวที่ยังไม่ได้บิวไว้นะครับคือเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยผมก็วางทีมในหัวไว้ได้แล้วนะครับก็จะมีทั้งแบบว่าไรเดนเนชั่นแนลนะครับไรเดนเฮเปอร์แครี่นะครับอายากะนะครับทีโมนาเนาะหรือว่าตัวของพี่แต้มนะครับเนาะทีมพี่แต้มด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นตัวของอะไรกันเยหลานหูเต่านะครับพวกเนี้ยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นทีมเทสเตอร์นะครับที่มีตัวซูโรสมาช่วยชงก็อีกนะฮะอู้ยว่าหลายทีมอ่ะมีอะไรอีกอ่ะนิวเวเลตรอปั้นนี่เนี่ยโหได้อีกนะครับมีตัวจงหลีอีกนะครับมีอะไรอีกนะไซโน่นะครับฟิกบูมไฮเปอร์บูมอะไรอีกอ่ะเยอะแยะไปหมดนะครับผมนะฟิกกงฟิกเก้นก็ได้นะครับหรือใครจะเล่นไฮเปอร์บูมก็ได้ยาเออีกนะครับแต่ว่าตัวยาเอเดี๋ยวบิวมาทางด้านบนนับไฟฟ้านะครับแต่ว่าก็สามารถใช้ในด่านเนี่ยแจกได้อยู่ดีในนั้นก็เล่นได้นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยโอ้หลายทีมเลยสาระเนาะไฮเปอร์แครี่พูดไปแล้วนะครับมีอะไรกันเยอะนะครับทีมเยอะอยู่นะเล่นได้หลายทีมนะผมว่าแค่จัดไรเดนเนชั่นแนลหรือว่าไรเดน C2 สักตัวนึงก็ไปได้แล้วเนี่ยแต่ C0 ผมว่าน่าจะผ่านแล้วล่ะกันหวีอีกนะกันหวีนะครับโอ้ได้เยอะนะหลายทีมมากเลยเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะไกด์ทีมก็มานี่น้องน่าจะเล่นกันบ่อยอยู่ละนะครับแต่ว่าทีมพี่แต้มน่าสนใจนะผมน่าจะเอายากะไปลองลงดูนะครับแล้วก็ตัวของหูเต่านะครับว่าจะแรงแค่ไหนเนาะเออนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงที่เล่นสลับห้องเล่นผ่านไม่ผ่านบ้างลงผสมไว้นะครับเผื่อพวกเราเนี่ยจะดูเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าแต่ละตัวดาเมจประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะลงคร่าวๆไว้นะเป็นไฮไลท์นะครับตัวนั้นก็สามารถดูเพลินๆได้นะครับนะผมจะเล่นยาวๆไปเลยนะถึงไหนก็ถึงนั้นละกันไม่ได้เล่นเก่งแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าอบิสเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวละครที่เราวิวประมาณนี้นั่นเองนะโอเคไปส่วนถัดไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการดูอบิสนะ